สวัสดีค่ะดิฉันวนิสาบัวงามชื่อเล่นชื่อโบค่ะเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพสมัยละอ่อนลันนังในภาพปัจจุบันที่เป็นยอดแต่นี่ปัจจุบันกว่าและเราก็อยากที่จะทำช่องขึ้นมาชื่อว่าช่องโบบาชาแนลเป็นช่องกินเที่ยวกิจกรรมเปรี้ยวๆของเรายังไงก็ฝาก subscribe กันด้วยนะคะกดตรงปุ่มแดงๆด้านล่างเลยเอาไว้ติดตามกันนะโบบาชาแนลมาจากอะไรหรอก็คือเราเป็นคนบ้าบ้าโบโบเป็นโบบ้าโบบ้าโบบ้าแต่ว่าเวลาเข้าวงการเนี่ยมันก็ต้องเป็นโบบาชาอย่าลืม subscribe นะมาถึงคนต่อไปคุณโบบาเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะโบบาค่ะวานิสาบัวงามนะคะเป็นวิศวกรแซ่บๆในบริษัทแห่งหนึ่งค่ะหนูอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่หนูก็สู้นะคะโอเคตอนนี้ทำไปนะครับ1คํา1คะแนนค่ะเหลืออีก1คําสุดท้ายนะครับพร้อมนะครับตั้งสตินะโบนะฮึบมาถ้าฮึบแล้วขอคำปริศนาครับโหฮึบหมูเลยแปลว่าเลือกแล้วเรียบร้อยใครคะโบบาโบบาเชิญครับเขียวค่ะสวัสดีครับคุณโบบาครับผมโบบามีความหมายไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็จริงๆชื่อโบค่ะแต่บานี่มันจะมีไม่มีสตอรี่ของมันไม่มีสตอรี่ของมันค่ะซึ่งออกเสียงต่ำไว้ดีกว่าใช่ค่ะโบบาที่มี3พยางค์3พยางค์ครับรหัสภาพจากลิจิบินมาตอบว่าคลื่นใต้น้ำค่ะถูกต้องเปิดได้เด้นะขึ้นนำหนึ่งศูนย์อ่อนให้น้องหน่อยต้องไม่ตลกต้องไม่ตลกเป็นคนคูลไม่ได้ค่ะเราต้องห้ามทิ้งตัวตนค่ะพี่ไอ้เราเป็นพ่อให้ดูจริงงั้นคำถามติดสปีดข้อต่อไปของคุณก็คือส่วนเบื้องบนของใบหน้าก้วยตากอะไรเดี๋ยวคุณฟังผมหรือยังและนี่ก็เป็นรายการ4ต่อ4 Family นะจ๊ะวิศวกรการแสดงจ้าแต่ว่าหาวิดีโอแล้วหาไม่เจอเลยเอารูปมาให้ดูแทนแล้วกันนะจ๊ะโบเบอร์ทอกอะบอกเบอร์โทเป็นมุกที่สุดยอดมากจริงๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับรายการที่โบบาไปออกไว้ออกรายการอะไรอีกติดตามนะ